ครงการนี้ก็ใช้ชื่อว่ากิจกรรมสนามประลองความคิดสร้างนักคิดรุ่นใหม่นะครับซึ่งก็จะส่งทีมนักศึกษาหลังของคนรุ่นใหม่นะที่ใช้ชื่อไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปทํางานร่วมกับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เอาความคิดของคนรุ่นใหม่เข้าไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการพัฒนาออกมาเป็นของขวัญของที่ระลึกแล้วนะครับก็จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของโมเดลนะครับการท่องเที่ยวก็หวังว่าย่านการค้าหัตถกรรมที่เราเคยมีนะที่เคยช่างชื่อให้กับเชียงใหม่นะครับได้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมค่ะวันนี้พวกเราก็ดีใจมากค่ะที่ได้รางวัลนะคะเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของพวกเรานะคะที่ได้เริ่มคิดตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงขั้นตอนการทำโปรโตไทป์ต่างๆรวมถึงการนำเสนอที่ผ่านไปในเมื่อวานนี้นะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะแผนพัฒนาเนี่ยมันสามารถดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับสู่ชุมชนเป็นการฟื้นฟูชุมชนได้ครบสมบูรณ์แบบค่ะแล้วก็ตัวโปรโตไทป์เนี่ยมันตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะก็สำหรับกิจกรรมประลองความคิดนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้แสดงศักยภาพในด้านการออกแบบการเสนอไอเดียความคิดต่างๆนะคะรวมถึงการทำงานเป็นทีมเวิร์คค่ะสวัสดีครับพวกเรากลุ่มคิดครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็ดีใจกับผู้ประกอบการด้วยครับที่สนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือว่ากำลังใจต่างๆทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นครับงานของเรามีข้อดีเรื่องราวของลายผ้าครับแล้วก็วัสดุที่สื่อถึงภูมิปัญญาของชาวบ้านของตัวบ่อสร้างทำให้มันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่สามารถดึงดูดกรรมการให้สนใจมากขึ้นครับผมสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม4Off ค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะคะที่คิดว่าได้รางวัลนี้นะคะเป็นเพราะว่าพวกเราเต็มที่กับงานมากเลยค่ะแล้วก็มันเป็นงานที่ปราณีตค่ะพวกเราก็เย็บปักถักร้อยกันสื่อถึงวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะสอดคล้องเข้ากับงานของพวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหวังค่ะแผนพัฒนาแนวความคิดเนี่ยมาจากสิ่งที่พี่เขามีอยู่แล้วต้นทุนเดิมอยู่แล้วกับผลงานของพี่เขาเนี่ยค่ะเราเอาผลงานเนี่ยของพี่เขาที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างพื้นที่ให้กับการพัฒนาแบบใหม่ก็โดยการจากที่หน้าร้านของพี่เขาเนี่ยเป็นแค่ขายของธรรมดาอย่างค่ะแต่เราปรับเปลี่ยนให้หน้าร้านเขาเนี่ยมีส่วนของไม้ไผ่เนี่ยเข้ามาต่อเติมหรือสร้างแรงดึงดูดหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจให้กับร้านโดยการเอาไม้ไผ่เนี่ยมาทำตกแต่งร้านแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่ะเอามาใช้ในตัวงานร้านแล้วคือมันเป็นทั้งร้านกาแฟร้านอาหารที่มาจากไม้ไผ่เงี้ยค่ะก็ได้ประสบการณ์เยอะค่ะแล้วก็ได้รู้จักผู้คนเพื่อนใหม่แล้วก็มีความรู้เพิ่มขึ้นค่ะสนุกค่ะสวัสดีครับพวกเรากลุ่มสร้างเตอร์ครับอ๋อเนี่ยคิดของตัวผลิตภัณฑ์นะครับคิดเริ่มคิดมาจากไอ้คราฟทัวร์ของผู้ประกอบการที่จะทำในอนาคตเนี่ยครับก็เลยสนใจว่าถ้าทาร์เก็ตกลุ่มเป็นพวกของชาวจีนแล้วเข้ามาทำคราฟทัวร์เนี่ยเขาสนใจอะไรเกี่ยวกับไทยหรือในเชียงใหม่บ้างเนี่ยพวกเราเลยคิดว่าไอ้คนจีนหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยจะสนใจในเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยเลยนำอาหารเนี่ยมาบวกกับคราฟทัวร์เนี่ยเป็นคราฟทัวร์ทำอาหารแต่เป็นอาหารจากกระดาษสาจากกระดาษสาแล้วแบบเป็นเพ้นท์ลายเป็นบาติกที่เป็นเอกลักษณ์ของ UM ไทยครับประทับใจมากครับคือเหมือนได้ความรู้อะไรเยอะแยะครับจากอาจารย์จากพี่เมนเทอร์หรือว่าจากเพื่อนร่วมกิจกรรมอะไรเงี้ยได้อะไรกลับไปเยอะมากพวกเรากลุ่มเลยสนุกมากครับแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนต่างสถาบันแล้วก็ต่างคณะครับ
แนวคิดผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากในจังหวัดเชียงใหม่มีร้านกาแฟอยู่เยอะนะครับแล้วก็บวกกับชุมชนกระดาษสาของบ้านต้นเปาโดยเฉพาะของป้าสุนีนะครับกระดาษสาเริ่มไม่ค่อยที่จะได้ขายเพราะว่าเริ่มไม่มีคนนิยมอะครับผมเลยมองเห็นปัญหาตรงนี้นำมาแก้ไขแล้วก็บวกกับร้านกาแฟก็เลยทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบแก้วกาแฟจากกระดาษสาครับแต่ละคนก็ใช้ความถนัดของแต่ละคนมาช่วยกันออกความคิดเห็นแล้วก็สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน